ชุดเนี่ยก็จะเป็นคล้ายนักบวชนะครับก็จะมีสามารถถือคาถานะครับเป็นสตาร์แล้วก็เป็นโล่ได้ด้วยนะครับชุดอลังการมากเลยอาจจะหนักมากครับเธออาจจะเลยไม่ขยับขยื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกสักตัวนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าได้เห็นในเกมเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเท่จังเลยอ่ะเลเยอร์นะครับสามารถเผยว่าสองมือที่เห็นอยู่นี้ก็จะมีลำแสงมีออร่านะครับแล้วก็สามารถที่จะ ขยับขยื่นนะครับเคลื่อนไหวได้นะครับก็เห็นว่าตัวนี้ด้วยส่วนของโซกีนี่ชุดจะขยับนี้นะครับชุดทุกชุดจะขยับได้หมดเลยโอ้โหเท่มากเลยนะชุดส่วนสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้แล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะอัปเกรดได้ด้วยนะฮะตีโบกได้คล้ายเพชรอย่างนี้ใช่ไหมก็ตีโบกได้นี่ตีโบกมาแล้วบาวิ้งวิบวับนะฮะแล้วตัวใหญ่มากเลี้ยงมาแบบว่า ยาวนานมากหน่วยใหญ่มากตัวใหญ่มากนะเท่มากๆเลยนะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเขาจะเดินตามเราใช่ไหมครับก็มีบทบาทในการที่จะช่วยโจมตีด้วยนะครับก็จะมีลำแสงที่ตีโบกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกสักตัวหนึ่งดีกว่าครับค่ะนะฮะอันนี้เป็นราศีนะครับอ๋อราศีลีโอครับลีโอนะครับผมเดินทุกวันเลยนะลีโอนะฮะอุ้ยแล้วมีอะไรที่บินอยู่ด้วยครับนักกีฬาหรือพาหนะในเกมนั่นเองนะครับเป็นสักขีในเกมอยู่ในเกมนี้ด้วยใช่ไหมฮะ โอ้โหที่สามนี่มาจากอินเดียแน่เลยค่ะดูแล้วน่ารักมากเลยอ่ะเป็นช้างใช่ไหมฮะแล้วความพิเศษของเมาส์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับพอคือเมาส์ในเกมเนี่ยสามารถที่จะทำการอัปเกรดได้นะครับเพิ่มความสามารถให้เขาได้ค่ะได้หมดได้อีกแล้วใช่ครับผมตีโบกแล้วเขาจะทำการเปลี่ยนรูปร่างอ๋อก็จะเป็นรูปร่างใช่ด้วยใช่สามารถทำการได้ยินมาว่าเมาส์บางชนิดเนี่ยพอตีโบกมากขึ้นเนี่ยหลังๆนั่งได
ู่ไปด้วยกันไปด้วยกันแล้วก็บางชนิดเนี่ยเฉพาะสำหรับคู่รักเท่านั้นเดี๋ยวจะไปชมกันทีหลังว่ามีระบบอะไรนะเกี่ยวกับคู่รักนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเมาส์หรือว่าสัตว์ขี่รวมถึงสัตว์เลี้ยงในเกมด้วยนะครับเอาละครับในส่วนของระบบถัดไปในเกม